ศิลปะนี่นะครับก็ศิลปินตั้งชื่อว่าภาวะสงบในความเสี่ยงครับก็วัสดุน่าจะเป็นทั้งเปลือกหอยทั้งเศษแก้วนะครับเอามาไล่เรียงๆอยู่นะครับนี่ก็พยายามทำความเข้าใจอยู่นะครับศิลปินเขาก็บรรยายมาเป็นกลอนนะครับเพราะฉันต้องการมีอยู่ฉันจึงมีความกลัวฉันจึงจดจ่อแล้วฉันก็สงบ